็มของเธอจะแดงแดงเหมือนสีแครอทลา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 วิทยุชุมชนวิทยุชุมชนคุณช่วยคุณยายลุงลุงป้าป้าอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่ทางบ้านหนูอายุ4ขวบหนูก็มีส่วนร่วมวิทยุชุมชนคุณพ่อคุณแม่หนูก็ควังด้วย FM 90.35 ลา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 วิทยุชุมชนนำร่องกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ FM 90.35 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ภาคเช้าออกอากาศตั้งแต่เวลา 4:30 นถึง 10:00 นภาคบ่ายออกอากาศตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 24:00 นเรียนรู้วิทยุชุมชนนำร่องกิ่งอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี FM 90.35 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนณบัดนี้สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์โดยวันลบพลเสนขอนำเสนอบันทึกการออกอากาศของรายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่านผู้ฟังโปรดติดตามรายการพิเศษได้แล้วครับครับก็จบอีก2เพลงกับผลงานเพลงเอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชนครับสวช.บูรพาโปรโมชั่นเป็นผู้นำเสนองานเพลงดีๆอย่างนี้นะครับนะสมศักดิ์เราฟังเพลงกันมาก็หลายเพลงแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วครับก็คงเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการนะครับครับกับรายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนนะครับมีท่านมีท่านได้รับฟังทุกๆวันพุธและวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้เรามาเปิดงานเพลงงานเพลงของลูกทุ่งชุมชนบ้านเรานะครับครับให้ท่านได้ฟังกันจะเรียกว่าบ้านเราก็ไม่ถูกนะครับต้องเรียกว่าเขาเป็นของสมาพันธ์ชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเลยดีกว่านะครับครับเพราะทำรวมกันนี่8จังหวัดด้วยกันนะครับแต่บ้านเรารู้สึกว่าจะแผ่วนะครับบ้านเราจะแผ่วแต่จริงๆเนี่ยผมว่านะต่อไปเราก็คงจะต้องยิงสื่อโฆษณาเข้าไปที่คลื่นหลักๆนะครับคลื่นหลักๆต่างๆนะครับตอนนี้เอางานเพลงไปนำเสนอบริษัทบ้างแล้วนะครับครับก็มีการสนใจตอบรับกลับมาอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ว่าจะดูข้อแม้ว่าทางสวช.บุรพานั้นจะตกลงกันว่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนเขียนเพลงหลายคนร้องเพลงและหลายคนก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยครับนะครับคือเราจะเอาแต่ของเราเฉพาะของเราฝ่ายเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องไปดูทางสมาพันธ์เขาด้วยต้องฟังกันหลายๆส่วนด้วยจะต้องเข้าที่ประชุมทุกๆครั้งนะครับที่จะออกความเห็นและมีความเห็นลงมายังไงนะครับกับงานเพลงเอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชนนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นฝีไม้ลายมือของพวกเราเหมือนกันนะครับเราช่วยกันเราสร้างสรรค์ช่วยกันอย่างเช่นคนที่ร่วมลงหุ้น
วิทยุชุมชนเพื่อการผลิตนะครับก็ได้เงิน 30,000 กว่าบาทเกือบ 40,000 แหละนะครับก็มาลงหุ้นในชุดนี้ทั้งหมดเลยก็คือทั้งหมดนี่ก็ 3,003 ก็คือ 39,600 บาทนะครับนะครับเป็นเงินหุ้นที่ลงหุ้นไปกับการทำงานเพลงการทำงานเพลงชุดนี้นะครับที่เราลงทุนไปนะครับแต่ว่าจริงๆชุดนี้แล้วผลิตออกมา 3,000 แผ่นนี่ทั้งปกด้วยทั้งปกเทปด้วยแต่เทปยังไม่ได้ออกมานะครับผลิตซีดีมา 3,000 แผ่นเนี่ยใช้เงินไปแสนเลยนะครับทั้งห้องบันทึกเสียงด้วยทั้งหมด15เพลงแล้วก็คงจะต้องนั่งปรึกษาหารือกันต่อว่าจะดันกันยังไงจะโปรโมทกันยังไงเพราะผมไปนั่งคุยกับบริษัทเขาบอกว่าบางครั้งนะบริษัทนำงานเพลงมาเนี่ยนะปีหนึ่งโปรโมทไปเต็มๆเลยปีที่2ถึงจะดังครับไม่ใช่ว่าโปรโมทปุ๊บวางงานซื้องานมาแล้วมันจะดังเลยไม่ใช่ต้องรอช่วงจังหวะช่วงเวลาด้วยช่วงทิศทางลมด้วยนะครับถึงจะปล่อยงานเพลงไปแล้วก็ถึงบางทีกระแสอื่นที่เข้ามาแรงกว่าเราดันไม่ขึ้นจริงๆนะครับอย่างเพลงลูกทุ่งใหม่ๆเขาคือจะไปด้วยแรงสื่อโฆษณาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเขายังมาแรงอยู่ถ้าเกิดเราดันขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราลงทุนก็ขาดทุนเปล่าเหมือนกันนะครับเราจะต้องรอทิศทางครับเราจะต้องรอจังหวะหรือโอกาสก่อนไม่ใช่บางท่านนี้คิดว่าโอ้ทำเพลงชุดนี้มาต้องใช้จะขาดทุนเพราะรู้สึกว่าจะไม่ดังจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตอนนี้เรายังเป็นมวยซุ่มอยู่ยซุ่มมวยความจริงไม่ได้เรื่องของการขาดทุนอะไรเลยมันเป็นครับโดยเฉพาะงานชุดเนี้ยผมไปประชุมที่ลำพูนนะเขาพูดถึงกันมากที่สุดเลยผมดันเอาไปแค่6ตลับเชื่อไหมแค่เปิดงานเพลงเอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชนให้เขาฟังเพียบเลยคนเดินเข้ามาที่โต๊ะเลยมาขอซื้อเลยปั๊บเดียวหมดถ้าอย่างนี้เราจะต้องเอาเข้าไปถึงสหพันธ์ชุมชนแห่งชาติแล้วก็จำหน่ายขึ้นไปให้ทั่วประเทศเลยนะครับดูที่ว่าภาคไหนจะได้รับจะได้รับเปิดเพียงเราเปิดแค่เพลงเดียวนะเพลงเดียวลูกทุ่งชุมชนและชาววิทยุชุมชนนี่ก็คือต้องการเพลงชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากเปิดเพลงอื่นอยู่แล้วเพลงของคนอื่นนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงอะไรเขาไม่อยากเปิดอยู่แล้วพอได้เพลงของที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวชุมชนทำขึ้นมานี่เป็นการโจทย์จันกันพูดคุยแม้แต่ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติเนี่ยคุณวิเชียนเนี่ยยังบอกภาคภูมิใจกับภาคตะวันออกเลยกับงานเพลงที่พวกเราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นที่ภาคภูมิใจของชาววิทยุชุมชนทั่วประเทศเลยนะเนี่ยนะครับก็หวังว่างานต่อไปที่เขาเอานำไปแล้วเนี่ยไปที่สถานีผมว่าโดนก๊อปไปเปิดที่ต่างๆอีกเยอะเลยแน่นอนก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราถือเป็นการเผยแพร่ก็คือว่าอยู่ในสหพันธ์ของชุมชนนะครับคือก็คือก็เป็นที่น่าภูมิใจนะคุณไก่ผมว่านะครับครับที่เราสามารถนำเพลงเข้าไปถึงในสหพันธ์ชุมชนแห่งชาติได้นะครับเขาจะเอาไปโปรโมทหรือเขาจะไปทำยังไงมันก็เป็นส่วนดีของเรานะครับกับเครือข่ายขึ้นมาครับก็เป็นผลดีกับทางสมาพันธ์ชุมชนภาคตะวันออกของเรานะครับแต่เชื่อได้ว่างานเพลงชุดนี้นี่ที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพราะว่าอยากจะดูซิว่าเรามีสื่ออยู่แล้วเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์กันยังไงจะหาวิธีอย่างไรเดี๋ยวงานบทสรุปแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละภาคเข้ามาเจอกันเขาจะมีบทสรุปว่าของเขานี่ทำอย่างไรของเขาทำอย่างไรเทปซีดีถึงขายได้ครับสถานีนี่ทำอย่างไรทีนี้ของเราก็ต้องหาบทสรุปไปให้เขาเหมือนกันของเราก็คืออาจจะบอกว่าก็เปิดเฉพาะรายการเรารายการเดียวแต่รายการอื่นนี่ไม่ได้มาเปิดด้วยเพราะว่าไม่ได้โดนไฟบังคับของคณะกรรมการวิทยุของเราเป็นขึ้นของจังหวัดเลยนะครับเป็นจังหวัดของจังหวัดชลบุรีเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเปิดกันแค่สถานีวิทยุชุมชนของเราแล้วก็ต้องแหลงแล้วก็เลิกกันไม่ใช่นะครับต้องดูฟังต้องเข้าใจไปด้วยนะครับอย่างเดี๋ยวเราให้ฟังกันอีกสักสองเพลงเดียวผมว่าเดี๋ยวเผลอเปิดไม่หมดดีกันนะเปิดไม่หมด เดี๋ยวงานยุ่งกันดีครับ เอาละครับสองเพลงนี้จับเพลงกล่อมลูกไปแล้วเนาะ เพลงคำเตือนของพ่อนะครับซึ่งคำร้องทำนองโดยวอเมืองพลแหมตั้งฉายาให้ใหม่เลยนะคนเขียนเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะใช่ไหมนะครับครับแล้วก็เพลงที่10นะครับรักแท้แพ้เงินคำร้องทำนองโดยสันติแสงแก้วร้องโดยน้องกิ๊บเบญจมาศนะครับส่วนคำเตือนของพ่อนั้นขับร้องโดยพงไพพนาครับจังหวัดชลบุรีกระยองดูซิว่าเสียงไหนจะแจ่มเอาละครับเดี๋ยวฟังเพลงอีก2เพลงครับThank you.
ิดเป็นคนนั้นหนอต้องมีวิชาติดตัวอย่าหวังพึ่งพิงตำแหน่งยศฐานครอบครัวเงินทองถึงกองท่วมหัวมันอาจหมดตัวไม่เหมือนวิชาลูกเอ๋ยเจ้าจงจำใส่หัวใจเพื่อนปูงนั้นมีมากมายเพื่อนตายมีไม่กี่คนเพื่อนรักเพื่อนคิดเป็นมิตรเมื่อยามอับจนเพื่อนไหนเคยป่าลมฝนปลอบโยนคนนั้นเพื่อนจริงทิ้งไปทิ้งไปดังสายลมผ่านทุกทนหรือเคยอ้างว้างหมดหวังสิ้นกำลังใจเมื่อทุกต้องทนทุกคนย่อมมีพลาดไปหลายสิ่งนั้นอ่อนเอียนไหวแต่ใจต้องมีมั่นคงThank you.
ครับกับงานเพลงชุดนี้ครับเอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชนก็ลองฟังแล้วตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่างานเพลงที่แต่ละคนร้องเข้ามาเนี่ยเสียงร้องแล้วก็บทเพลงแล้วก็ทั้งดนตรีด้วยนะครับก็พิจารณาดูว่าจะควบคู่และจะสู้กับทางบริษัทใหญ่ๆได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการโปรโมทนี่สู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับเขาออกไปทั่วประเทศแต่เรานี่ออกในเครือข่ายวิทยุชุมชนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำอยู่ในรูปลักษณ์ของบริษัทที่ใช้กับเกี่ยวกับเม็ดเงินนะคุณไก่ครับผมคิดว่าชุดนี้ใช้เงินไม่ขนาดเขาเราก็สามารถจะดังได้แต่จะต้องระดับเป็นเงินล้านขึ้นไปเงินล้านครับเรามีเงินระดับนั้นไหมครับผมขอถามตรงนี้ว่าเราก็ยังไม่มีเงินขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราทำกันในแบบในรูปของชุมชนคงจะต้องค่อยๆต้องค่อยๆตายเขาคือสร้างรากฐานตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้วยการทำด้วยร่วมมือร่วมใจกันทำนะครับไม่ใช่ร่วมมือร่วมเงินกันทำนะครับสำหรับงานชุดนี้ก็ฝากพี่น้องแล้วก็ฝากนักจัดรายการนักจัดรายการทุกท่านนะครับช่วยกันเปิดช่วยกันเชียร์ทำจะได้ทำให้ชาวชุมชนนักร้องชุมชนของเรานั้นได้มีชื่อขึ้นมานะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วตรงอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับงานตรงนี้เราไม่ต้องเอามากนะครับคุณไก่ถ้าเกิดว่าเรามีเสกโฆษณาไปจ้างออกทางโทรทัศน์ไม่กี่เที่ยวนะครับทุกคนจะรู้จักทั่วประเทศแน่นอนก็มีโอกาสนะครับกำลังคุยกันอยู่นะครับว่าจะระดมทุนอย่างไรที่จะนำงานเพลงชุดนี้ขึ้นไปนำเสนอถึงข้างบนให้ได้นะครับจะสู้ค่าเช่าทางสถานีเขาไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตั้งนาทีแล้วเป็นแสนนะครับเดี๋ยวเราตั้งสถานีโทรทัศน์กันเองเลยกำลังคิดกันอยู่นะครับว่าฟรีตายทีวีนะครับฟรีทีวีฟรีอย่างเดียวฟรีอย่างเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวงานเพลงต่อไปครับเราหยิบงานเพลงที่เป็นเอกที่เป็นแบบชุมชนของแต่ละชุมชนเลยนะครับอันนี้ของจันทบุรีชื่อเพลงบางสะเกล้าบางสะเกล้านี่เป็นชุมชนหนึ่งนะครับของจันทบุรีมีชื่อนะครับคุณไก่ผมเคยได้ยินทางช่องสิบเอ็ดครับชุมชนบางสะเกล้านี่เป็นชุมชนที่แข็งมากเลยแล้วก็จะเป็นชุมชนแบบอย่างของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับเขามีร้านค้าชุมชนเขามีเสื่อทอบางสะเกล้าเสื่อที่ขึ้นชื่อมากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีวิทยุชุมชนด้วยนะครับบางสะเกล้าแล้วก็นำเพลงมาร่วมด้วยเดี๋ยวเราลองให้ฟังเพลงบางสะเกล้านะครับคำร้องทำนองโดยจีรศักดิ์ณบางสะเกล้าขับร้องโดยหนุ่มเทคนิคจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงระยองที่รักอันนี้ก็เป็นแม่บอกเอ่ยชื่อทั้งสองที่เลยแต่ว่าระยองนี่เป็นจังหวัดนะครับขับร้องคำร้องทำนองโดยเท่าคองถมขับร้องโดยอรดีสีเมืองแกงนะครับก็อยู่ที่แกงนั่นเองอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังอีก2เพลงครับครับขอเชิญรับฟังนะครับเสียงจากวิทยุชุมชนให้ทุกคนได้ฟังข่าวสารส่งเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วกันสื่อสารจากเสียงถึงเรื่องราวของชาวชุมชนว่าในตำบลมีสิ่งดีมากมายเราสร้างสรรค์และทำกันเอาไว้สร้างความสดใสพร้อมบรรยายเป็นเพลงตำบลบ้านเรามีชื่อบางสะเกล้าเป็นชุมชนเข้มแข็งเราสร้างสรรค์ร่วมพลังและร่วมแรงสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชนมีธรรมชาติที่ดูงามนักหนาเรามีบ้านปลาและธนาคารปูมีป่าไม้ชายเลนที่น่าดูล่องเรือริมคูนั่งดูหอยปูปลาเราสร้างสรรค์ปิดพันเอาไว้เสื้อตกนั่นไงมีแต่สมัยปู่ย่าพลิก
แคลนปรับแปลงกันเรื่อยมาปรับแต่งสินค้าเปลี่ยนโฉมมามากมายศิลปะและวัฒนธรรมมีการโน้มน้อมและดำรงเอาไว้สร้างสรรค์งานบุญกันเรื่อยไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็เต็มใจกันดีลูกหลานก็เบิกบานชื่นใจอีกครั้งห่างไกลสิ่งเสพติดไม่มีชื่นที่วันให้สุขสันต์ในชีวิตสร้างสังคมนี้ที่บ้านบางสะเก้าก้าวเป็นชุมชนเข้มแข็งเราสร้างสรรค์ร่วมพลังและร่วมแรงสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชนมีธรรมชาติที่ดูงามนักหนาเรามีบ้านปลาและธนาคารปูมีป่าไม้ชายเลนที่น่าดูล่องเรือริมคูนั่งดูหอยปูปลาเราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เอาไว้เสือกบนั่นไงมีแต่สมัยปู่ย่าพลิกแปลงปรับแปลงกันเรื่อยมาปรับแต่งสินค้าเปลี่ยนโฉมมามากมายศิลปะและวัฒนธรรมมีการโน้มน้อมและดำรงเอาไว้สร้างสรรค์งานบุญกันเรื่อยไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็เต็มใจกันดีหลานก็เบิกบานชื่นใจอีกครั้งห่างไกลสิ่งเสพติดไม่มีชื่นที่วันให้สุขสันต์ในชีวิตสร้างสังคมนี้ที่บ้านบางสะเก้ายังรอคนไปเที่ยวเมืองระยอง
ครับ2เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงเรียกว่าบ่งบอกถึงสถานที่เลยนะครับบางสะเก้าแล้วก็มีอะไรนักมีเสือมีบ้านปูมีธนาคารปูตรงนี้ในเนื้อร้องเพลงเขาจะบอกไว้หมดเลยนะครับมีอะไรบ้างที่ตำบลบางสะเก้านะครับครับส่วนใหญ่แล้วจะมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่นี่ก็คือรวบรวมเป็นบทเพลงขึ้นมายังมีชุมชนเข้มแข็งยังมีอะไรอีกนะครับช่วงดึกผมก็จำไม่ได้นะครับว่าวันไหนมีผมเปิดไปที่ช่อง11นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นี่เขาอยากเอาเพลงนี้ไปเปิดอยู่เลยนะครับผมยังนึกว่าทำไมเพลงบ้านเราเพลงบ้านเราทำไมก็ถึงไม่เปิดเอาเพลงบางสะเก้าไปเปิดเอาเพลงบางสะเก้าไปเปิดแล้วก็ออกรายการนี้เลยนะครับออกทั้งช่อง11ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรายการดีๆต้องไปดูตอนช่วงดึก5ทุ่มไปแล้วนะครับจะได้ดูอะไรดีๆเยอะเลยนะครับครับโดยมากจะเสนอกับเกี่ยวกับชุมชนต่างๆแต่ละจังหวัดนะครับที่ผมได้ติดตามมานี่หลายจังหวัดแล้วนะครับแล้วบางสะเก้านี่ถือเป็นโอกาสดีเลยที่มีเพลงมาร่วมด้วยแล้วเวลาไปนำเสนอหรือว่าพูดถึงชุมชนก็เอาเพลงนี้เป็นส่วนประกอบไปครับก็เป็นแต่ส่วนใหญ่นี่โดยมากที่รู้สึกว่าออกทางโทรทัศน์มากที่สุดก็คือชุมชนของภาคเหนือนะครับจะมากมายเลยรู้สึกว่าแต่ละจังหวัดของเขานี่อยู่ในป่าในดงนะครับแต่ของเขานี่โอ้โหคุ้นไข่ถ้าเกิดว่าได้ชมทางโทรทัศน์นี่จะรู้สึกเลยนะครับโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนนะครับเมืองที่อยู่ในซ่อนอยู่ในหุบเขานั่นแหละปลายเมืองปลายอะไรครับอำเภอปลายนี่เป็นชุมชนระดับอันดับหนึ่งของภาคเหนือเลยทีเดียวนะครับที่ออกสื่อเป็นประจำนะครับมาที่ชาวจังหวัดชลบุรีบ้างสองเพลงนี้นะครับคิดถึงไม่มากอดแล้วก็รักกันอย่าหวั่นจนคำร้องทำนองโดยอาจารย์อุดมชมศรีฉันนะครับขับร้องโดยชื่อจำได้ไหมคนร้องชื่ออะไรคนร้องก็คือเบลมนชัดนั่นเองนะครับเป็นนักร้องอันดับหนึ่งของตำบลหนองรีนะครับหนองรีซึ่งการประกวดในปีนี้ก็เลยไม่ทราบนะครับว่าตำบลหนองรีที่ก็ประกวดกันที่บึงเนี่ยไม่ทราบว่าใครได้อันดับหนึ่งไปนะครับครับอาจจะเป็นคนเก่าหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่นี่เขาจะไม่ให้แล้วไม่ใช่เหรอคนเก่าจะไม่ให้เข้ามาแข่งใหม่ไม่ได้นะครับคือจะต้องคัดเอาต่อไปคนเก่าเดี๋ยวกวาดหมดหรือเปล่าเดี๋ยวกวาดหมด คือคนเก่านั่นก็คือเป็นแชมป์อยู่นะครับก็ต้องหาต่อไปเอามาฟังชาวจังหวัดชลบุรีร้องมั่งครับเบลมนชรัตครับที่ได้ลงคอ
วงใจอย่ากอดใช่ไหมก็ไม่ต้องรำไม่ต้องทะเลาะเพราะมาแฝงคำถ้ารักน้องไม่ต้องหลอกคำมากอดดังคำร่ำไว้ให้จริงไม่จริงอย่ามาเสนอสองจงมองโลกแสนสดใส
ไปท้อในความจนครับเป็นนักร้องของชาวจังหวัดชลบุรีนะครับคิดถึงไม่มากอดแล้วก็รักกันอย่าหวั่นจนเบลมนชรัตเป็นไงบ้างครับนักร้องคนนี้ถือว่าเป็นนักร้องคนนี้ถ้าเกิดว่าเสียงไม่เป็นหวัดนี่เดี๋ยวในชุดที่2นี่เราคงจะต้องแต่งเพลงให้เธอร้องอีกนะครับคุณไก่อยากจะฟังเสียงของเธอที่ยังสมบูรณ์นะครับขนาดเสียงเป็นหวัดยังไม่แวบเลยยังแวบเลยนะยังหาที่ติถ้าไม่ได้เลยหาที่ติไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียงเป็นหวัดก็จะรู้อยู่แน่นๆอยู่นะครับร้องออกมาร้องเพลงเสียงจะขาดนะครับถ้าเกิดเราไปร้องเพลงกับครูที่แต่งเพลงที่อย่างคุณครูที่แต่งเพลงนั่นๆเนี่ยเสียงจะไม่ผ่านเลยนะครับจะไม่ผ่านเลยแต่ยังไม่ให้ร้องไว้ยังไม่ให้ร้องนะครับจนกว่าจะหายหวัดจนกว่าจะหายดีเลยอันนี้หายหวัดมาแค่3 วันนี่ก็ยังเสียงแน่นอยู่ล่ะยังไม่สมบูรณ์คือหวัดที่น้ำมูกไหลยืดๆนะ อ้าวนี่ก็คือก็เป็นส่วนที่ตั้ง15 เพลงนะก็เลือกฟังกันในชุดนี้นะครับ15 เพลงแผ่นละ100 บาทนี่ไม่ได้แพงอะไรเลยถ้าตีเป็นราคาแต่ละเพลงแล้วนะครับแต่ละเพลงที่กันกรองกันออกมาทำดนตรีออกมาแล้วก็นำมาเสนอพ่อแม่พี่น้องนะครับในงานเพลงเอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชนก็ยังเหลือเพลงสุดท้ายนะครับที่เราจะฝากไว้แล้วก็คงจะต้องล่ำลากันในช่วงท้ายของรายการนี้นะครับครับกับรายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนนะครับที่มีท่านรับฟังกันทุกวันพุธและวันพฤหัสครับสำหรับวันนี้เราต้องขอฝากต้องขอฝากเพลงสุดท้ายก็ชื่อเพลงคนสุดท้ายเหมือนกันนะครับก็เป็นเพลงสุดท้ายของรายการในชุดเอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชนนะครับสวช.บูรพาโปรโมชั่นนำเสนอผลงานเพลงให้ท่านได้ฟังกันถึง15 เพลงนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางด้านสถานีวิทยุชุมชนนำร่องเกียงเผอขอจันครับสำหรับวันนี้เรา2 คนบุรพลเสนแล้วก็ครับนะสมศักดิ์ผ่องแผ้วสมศักดิ์ผ่องแผ้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบสุขและโชคดีทุกท่านนะครับย่อมมีความหมายสำคัญแม่ยอดชีวันน้องคือยอดปรารถนาฝากนี้ฝากให้ฝากใจไว้คู่กันดาฝากความรักอันมีค่ามอบแด่ฝันตาดวงใจเมื่อยามเหนื่อยล้าอาจมีปัญหามารุมเจอมรสุมพี่นี้จะทุ่มเทให้ช่วยแก้ปัญหาช่วยเป็นกำลังใจหนักหนาแค่ไหนจำไว้คิดถึงพี่ยาแม่พี่เองเป็นแค่เพียงทางผ่านรู้ตัวดีนั้นสักวันคงช้ำอุราแต่ก็ทำใจเพราะเราไฟเกินวาสนาไม้ปองจะเด็ดดอกฟ้าน้ำตาจึงต้องไหลรินคนสุดท้ายย่อมมีความหมายสำคัญห้องใจพี่นั้นมอบให้จอมพันไปสิ้น
ร้อนอกหักรอวันที่น้ำตารินวันนั้นพี่คงต้องสิ้นใจเพราะไรเงาเธารู้ตัวดีนั้นสักวันคงช้ำอุราแต่ก็ทำใจเพราะเราไปเกินวาสนาไม้ปองจะเด็ดดอกฟ้าน้ำตาจึงต้องไหลรินคนสุดท้ายย่อมมีความหมายสำคัญใจพี่นั้นมอบให้จอมพันไปสิ้นร้อนอกหักรอวันที่น้ำตารินวันนั้นพี่คงต้องสิ้นใจเพราะไรเงาเธอท่านที่สนใจบันทึกการออกอากาศของรายการทางสถานีวิทยุชุมชนนำร่องกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ FM 90.35 ติดต่อได้ที่เบอร์โทร09-4036374หรือส่งจดหมายไม่ต้องติดสแตมป์มาที่นายวรพลเสนสถานีวิทยุชุมชนนำร่องกิ่งอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีรหัส20240เกมของเธอจะเล่นแดงเหมือนสีแคโรลา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 วิทยุชุมชนวิทยุชุมชนคุณช่วยคุณยายลุงลุงป้าป้าอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่ทางบ้านหนูอายุ4 ขวบหนูก็มีส่วนร่วมวิทยุชุมชนคุณพ่อคุณแม่หนูก็ควังด้วย FM 90.35 ลา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 ท่านที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารส่งจดหมายมาได้ที่วิทยุชุมชนน้ำร่องกิ่งอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี20240โดยไม่ต้องติดสแตมป์หรือโทรศัพท์มาได้ที่038-470-259 09-403-6374 ขอบคุณค่ะลูกทุ่งชุมชนเราคนบ้านนอกคอกนาพอมีเวลาแวะมาสนุกร่วมกันเข้าจัดรายการเพลงดีมีสาระสำคัญวิทยุสารฝันร่วมกันเป็นคลื่นชุมชนรับฟังรายการหยุดทางบ้านเป็นเพื่อนแก้เหงาฝากมาข่าวคราวให้เราประชาสัมพันธ์หรือส่งจดหมายติชมคนบ้านเดียวกันสื่อสารเรานั้นเรียกกันแต่ครั้งนมนานกาเล
ป็นอาสาชุมชนรำพันหนุ่มจันแย่งแฟนไปกบไอ้ดำต้องน้ำตาตกหัวอกไอ้หนุ่มสุพรรณหวังรำหวังรวยจึงพาแฟนสวยไปอยู่เมืองจันเธอลงเสน่ห์เงินล้านหนุ่มจันเขามีกระตังไอ้ดำมันจนรถยนต์ไม่มีจะขี่มีมอเตอร์ไซค์ชั้นดีก่อนขี่ต้องออกกำลังเธอจึงเปลี่ยนใจทิ้งไอ้ดำไว้ที่ยังลำพังไปนั่งรถเก๋งเพลงดังนั่งฟังแต่เสียงดนตรีลืมกันได้นะน้องแม่สาวเนื้อทองลืมหนุ่มสุพรรณแสนดีอุตส่าห์ถนอมไม่เคยหอมแก้มสักทีกลัวเจ้าจะเสื่อมราศีคนดีไม่เคยห่วงใยไอ้ดำอำลาแฟนจ้าฮับพี่ขอลาก่อนหัวใจเธอไม่แน่นอนลาก่อนคนไม่จริงใจเห็นแค่เงินตราเห็นแค่ความสุขสบายลืมหนุ่มสุพรรณฝันร้ายเจ้าจากไปไม่หวนคืนมา
ันได้นะน้องแม่สาวเนื้อทองลืมหนุ่มสุพรรณแสนดีอุตส่าห์ถนอมไม่เคยหอมแก้มสักทีกลัวเจ้าจะเสื่อมราศีคนดีไม่เคยห่วงใยไอ้ดำอำลาแฟนจะหับพี่ขอลาก่อนหัวใจเธอไม่แน่นอนลาก่อนคนไม่จริงใจเห็นแค่เงินตราเห็นแค่ความสุขสบายลืมหนุ่มสุพรรณฝันร้ายเจ้าจากไปไม่หวนคืนมา
คำเตือนจากพ่อเราเกิดเป็นคนนั้นหนอต้องมีวิชาติดตัวอย่าหวังพึ่งพิงตำแหน่งยศฐานครอบครัวเงินทองถึงกองท่วมหัวมันอาจหมดตัวไม่เหมือนวิชาลูกเอ๋ยเจ้าจงจำใส่หัวใจเพื่อนปูงนั้นมีมากมายเพื่อนตายมีไม่กี่คนเพื่อนรักเพื่อนคิดเป็นมิตรเมื่อยามอับจนเพื่อนไหนเคยป่าลมพลปลอบโยนคนนั้นเพื่อนจริงทิ้งไปทิ้งไปดังสายลมผ่านทุกทนหรือเคยอ้างว้างหมดหวังสิ้นกำลังใจเมื่อทุกต้องทนทุกคนย่อมมีพลาดไปหลายสิ่งนั้นอ่อนเอ็นไหวแต่ใจต้องมีมั่นคงเมื่อไรจะมาสักหอ
ายลา